เวลาที่ใครๆถามผมว่าความสุขของผมอยู่ที่ไหนผมมักจะตอบว่าความสุขของผมอยู่ที่บ้านบ้านที่ผมเกิดบ้านที่ผมวิ่งเล่นมาตั้งแต่เด็กบ้านที่ครั้งหนึ่งผมจากมานานและวันนี้ผมกลับมาบ้านผาปังบ้านที่เปี่ยมความสุขโชคดีที่วันนี้ผมรีบตื่นตั้งแต่เช้าแวะมาหาน้าแต้มกำนันตำบลผาปังแล้วทันได้เจอกับลุงวิรัตประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชาวบ้านอีกหลายคนที่กำลังนั่งคุยกันเป็นสภากาแฟยามเช้าเล็กสถานีวิสาหกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลตำบลผาปังกลายเป็นคำใหม่และเรื่องใหม่ๆของผาปังสำหรับผมน้าแต้มรับประกันว่านี่แหละความสุขอีกอย่างหนึ่งของคนผาปังแถมทิ้งท้ายว่าถ้าอยากรู้ว่าคนผาปังมีความสุขแบบไหนอย่างไรผมก็ต้องตามไปดูโดยเริ่มที่ป่าไผ่ป่าชุมชนท้ายหมู่บ้านผาปังเป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติไผ่ที่มีอยู่มากกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้คนทั้งชุมชนและไผ่นี่เองที่สร้างอาชีพใหม่ให้คนผาปังอาชีพที่พวกเขาไม่ต้องจากบ้านไปไกลแม้เศษไม้ไผ่เหลือทิ้งจากทำตะเกียบคนผาปังก็บอกนี่แหละเงินทั้งนั้นแต่คนผาปังรุ่นใหม่แบบผมก็คิดไม่ออกว่าจะเอาไปทำอะไรดีในที่สุดผมก็เห็นความสุขกระจายอยู่เต็มพื้นที่เล็กๆที่ชาวผาปังร่วมกันทำให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ถ้าจะกลุ่มวิสาหกิจที่ตั้งกันเรียงรายผมก็มองเห็นยอดเจดีย์พระธาตุแหล่งรวมศรัทธาของชาวบ้านที่เกิดจากอิฐทีละก้อนอิฐที่เผาจากเศษไม้ไผ่และอีกไม่นานคนในผาปังจะมีไฟฟ้าใช้เองไฟฟ้าที่จะสว่างสวยด้วยพลังงานไฟฟ้าชีวมวลโรงไฟฟ้าชีวมวลนี้ PEA ได้เข้ามาสร้างและแนะนำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เรื่องพลังงานทางเลือกแล้วยังได้สำรวจพื้นที่และศึกษาความเหมาะสมของการเชื่อมระบบของ PEA เข้ากับโรงไฟฟ้าชีวมวลอีกด้วยช่วยการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับประเทศไทยของเราครับสวนผักสาธารณะหลังพระธาตุเป็นสวนผักที่แม่ครูเล่าว่าคนผาปังช่วยกันปลูกและดูแลใครๆก็สามารถมาเก็บไปทำกินได้หรือเวลาที่มีแขกมาเยี่ยมเยือนที่ชุมชนเราก็จะได้ทำอาหารเลี้ยงจากผักปลอดสารเหล่านี้เริ่มเย็นแล้วแม่ครูบอกว่าให้รีบกลับบ้านคืนนี้ชาวบ้านมีนัดกันที่ฝ่ายน้ำที่นี่แปลว่าเม็ดใหญ่มากถ้าไปดูตามการผมอยากให้เวลายามเย็นนี้ผ่านไปช้าๆแสงไฟฟ้าจากเสาไฟข้างทางทำให้ผมอุ่นใจ
สำหรับคนผาปังน้ำที่ไหลมารวมกันณที่นี้เหมือนเป็นจุดรวมใจของพวกเราลึกลงไปในฝ่ายน้ำคือเสาไฟฟ้าที่ชำรุดแล้วของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกว่า50ต้นมาถึงตอนนี้ถ้ามีใครถามผมว่าความสุขของคนผาปังอยู่ที่ไหนผมก็พร้อมจะตอบได้ทันทีว่าความสุขของพวกเราคือการได้คิดได้สร้างและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีเหนืออื่นใดคือการได้อยู่ที่ผาปังผมจึงตัดสินใจจะกลับมาอยู่บ้านของผมที่ผาปัง